สวัสดีครับคุณแม่ภาษาหมาที่แตกสุดเลยโอ้โอ้ไปเชื่อผู้กับอย่างเจ้าอมเมื่อนี้มีหยังมานำเสนอพี่น้องเอฟซีแกงขั่วหอยขมครับโอ้ซื้อมาจากตลาดนะครับขั้นตอนหัวกะทิเดือดแล้วแกงเผ็ดลงครับเมื่อนี้คุณแม่ศิลปินมักมวนแกงคั่วหอยขมหอยขมหรือหอยจุกบ้านเฮาแหละนะครับเนาะมีหัวกะทิมีหางกะทิมีเกลือผงหัวใบชะพลูชะโอมสิ่งที่ขาดไม่ได้คือหอยขมหรือจากตลาดกระเพาะตูดแม่ค้าทำให้เสร็จเรียบร้อยมาแก้ให้คุณแม่ขณะนี้กำลังเคี่ยวพริกแกงให้ขึ้นมันครับเนาะวันนี้มาแบบลูกทุ่งครับอันนี้กะทิกับขึ้นมันแล้วครับเนาะขั้นตอนต่อไปหอยขมลงเลยครับขั้นตอนต่อไปหางกะทิลงโอ้ลงไปเลยเนาะคุณแม่เนาะการที่จะซื้อกะทิก็ต้องบอกหัวกะทิกับหางกะทิก่อนครับครับหัวกะทิลงครับลงเหลือไปหน่อยนึงเสร็จแล้วก็ปิดฝารอให้เดือดก่อนเดือดหรือหอยสุกก่อนครับโอเคครับครับขณะนี้เดือดแล้วนะคะเดือดแล้วสุกแล้วผงหัวใจปรุงรสชูรสนะครับจัดต้นไทยคนพ่อพูดว่าพงนัวชูรสลงครับเนาะเกลือลงวันนี้คุณแม่ศิลปินมักม่วนแกงคั่วแกงคั่วได้เนาะหอยขมแกงแบบเลิบๆเลิบบ่เลิบกะเดี๋ยวกับหูกันเนาะพี่น้องเนาะครับชิมดูก่อนโอ้เอาลงเลยวะนี่ผักกันใส่กันไงผักใส่ชะโอมชะโอมใบชะพูเนาะครับลงครับไปเลยวะเท่าแล้วครับแกงหอยขมเนาะหรือหอยจุ๊บนี่ล่ะหรือแกงเลิฟๆนี่ล่ะเลิฟบ่เลิฟเดียวกันตักมากินเนาะครับเนาะกินคุณพ่อให้กินคุณแม่ก็จุ๊บคุณพ่อก็จุ๊บต่างคนต่างจุ๊บว่าบ่เลิฟสิว่าจังได๋เด้อหากินกินแกงคั่วหอยขมอยู่มันต้องจุ๊บเด้อเนาะจุ๊บหัวปึ๊ดนี่แหละครับแกงแบบเลิฟๆคือแกงหอยขมครับโอ้โหเบิ่งนี่ครับสุดยอดเลยครับน่ากินครับน่ากินจริงๆเลยค่ะผู้ใดได้กินผู้นั้นก็ต้องจุ๊บรักมาก
พี่น้อง FC อย่ายิ้มอาเซนต้องคุณแม่น้องเซ็ตแล้วค่ะลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ